คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณบูมมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณบูมเนี่ยรับฟังมาจากรุ่นพี่เกี่ยวกับการทำงาน delivery รับส่งอาหารที่ได้เจอกับเรื่องชวนหลอนครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก1ปีที่ผ่านมาคุณบูมมาพร้อมกับเรื่องไม่รับเงินสดเห็นไหมครับบอกว่าอาชีพเนี้ยอาชีพไรเดอร์ส่งของเนี่ยนับวันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันจะเริ่มมีเรื่องเล่าเข้ามาเรื่อยๆละเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสที่จะพบเจอกับเรื่องราวแบบเนี้ยไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นๆเลยนะเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันครับว่าคุณบูมเขาจะเล่าว่ายังไงเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณบูมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับจรัญสนิทวงศ์ครับพี่อยู่แถวๆจรัญสนิทวงศ์คุณบูมกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับคุยเป็นครั้งแรกครับนี่คือครั้งแรกเลยและปกติในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังเป็นหลักเลยครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะนะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไว้ว่าอาชีพไรเดอร์ณตอนนี้ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่มันจะมีโอกาสเจอเรื่องผีเรื่องสางเรื่องลี้ลับเนี่ยนับวันนะคุณบูมมันจะเริ่มมีเรื่องเล่าเข้ามาเยอะเข้ามาบ่อยแล้วนะครับใช่ครับนะครับเพราะว่าที่เสี่ยงครับมันเสี่ยงกับการที่จะต้องไปส่งตามสถานที่ต่างๆมีโอกาสจะโดนแกล้งถูกป่ะเราพูดกันตรงๆครับใช่ครับพี่มีโอกาสจะถูกส่งให้ไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นไปได้หมดเลยอ่ะใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยรุ่นพี่คนนี้เขาไปเจอมาเมื่อ1ปีที่แล้วครับใช่ครับเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับคุณบูมเรื่องนี้ได้เลยนะครับครับผมโอเคแนวที่ผมขอสวัสดีทีมงานพี่แก๊สเดอะโกสแล้วก็เดอะโกสเตอร์ทั้งหลายนะครับถ้าเล่าไม่ดียังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะครับเพราะผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนิดนึงเฮ้ยสบายสบายค่อยๆเล่ามีเวลาให้เยอะเลยทิ้งความตื่นเต้นทิ้งไปเลยนะอยากฟังเรื่องนี้ครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับได้เลยครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ต้นนะครับผมได้ขอพี่ต้นมาเล่าแล้วก็ขอเกริ่นก่อนสักนิดนึงว่าผมได้เรื่องนี้ไปได้ยังไงครับช่วงประมาณ3เดือนที่แล้วครับผมได้เริ่มลองวิ่งเนี่ยส่งอาหารแอปนึงนะครับผมได้ไปรอที่จุดงานรองานเนี่ยจุดนึงซึ่งจุดเนี้ยจะมีพี่คนเนี้ยอยู่ประจำตลอดครับนั่นก็คือพี่ต้นด้วยความที่ว่าผมมาวิ่งใหม่อะครับผมก็มักจะมาจอดที่นี่กับพี่เขาครับแล้วก็ถามถึงวิธีที่ให้ได้งานเยอะๆได้เงินเยอะๆว่าทำยังไงซึ่งเนี่ยครับพี่ต้นก็จะคอยตอบผมอยู่เสมอผมก็ชอบตอบแทนน้ำใจพี่ต้นครับว่าไปซื้อน้ำพวกกาแฟเอ็มร้อยอะไรมาฝากพี่ต้นบ้างครับจนผมกับพี่ต้นเนี่ยเราเริ่มสนิทกันครับพอเราเริ่มสนิทกันเนี่ยได้ประมาณเดือนนึงครับมีวันหนึ่งนะครับผมจำได้ว่าผมเห็นข่าวในโทรศัพท์นะครับเรื่องที่ไรเดอร์ส่งอาหารโดนแกล้งบ้างไม่จ่ายเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าการจ่ายเงินค่าอาหารมันมีสองประเภทนะครับก็คือจ่ายเงินสดกับตัดผ่านบัตรผมก็เอาประเด็นข่าวเนี่ยครับมานั่งคุยกับพี่ต้นตัวพี่ต้นเองก็เหมือนเปรย์ขึ้นมานะครับว่าที่ต้องไปรับงานเงินสดนะแต่ไม่ใช่เพราะกลัวโดนแกล้งที่กลัวเจออย่างอื่นมากกว่าคราวนี้ครับผมก็เริ่มสงสัยแล้วพี่ผมก็ถามพี่แกว่ากลัวอะไรนะครับคราวนี้พี่ต้นแกก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ผมได้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ประมาณปีกว่าๆนะครับพี่ต้นเองเนี่ยวิ่งส่งอาหารตามปกติของพี่เขาเลยครับจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยประมาณเที่ยงตัวพี่ต้นเองได้รับออเดอร์นึงให้ไปรับอาหารครับแล้วไปส่งที่บ้านเลขที่นี้นี้ในซอยแห่งหนึ่งในจรัญนะครับผมไม่บอกนะครับว่าซอยอะไรได้ครับพี่ต้นก็ไปรับอาหารมาตามปกติครับแล้วก็ขับไปที่บ้านลูกค้าขอบอกก่อนว่างานนี้มันเป็นงานจ่ายเงินสดครับราคาอยู่ที่301บาทเมื่อพี่ต้นไปถึงบ้านลูกค้าครับตัวพี่ต้นเองเนี่ยก็โทรแจ้งลูกค้าว่ามาถึงแล้วนะครับรอประมาณ 2-3 นาทีลูกค้าก็ออกมาครับเป็นลูกค้าอายุน่าจะประมาณไม่เกิน40ครับลูกค้าก็ยื่นแบงค์ร้อยมาให้3ใบพร้อมกับเหรียญเก่าๆที่มันออกดำๆสีเขียวครับแต่ตัวพี่ต้นเองเนี่ยก็ยังพอดูออกนะว่ามันเป็นเหรียญบาทซึ่งพี่ต้นก็ไม่ได้ติดใจหรือคิดอะไรครับก็เลยรับเงินมาแล้วก็ออกมาวิ่งงานต่อจนถึงเวลาประมาณ5โมงอะครับฝนมันเริ่มตกทีนี้พี่ต้นก็กลับหอครับพี่ต้นก็จอดรถไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้าหอมาเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมครับว่าซึ่งหอพี่ต้นเนี่ยตรงทางเข้านะครับมันจะมีห้องกระจกของป้าเจ้าของหอก็คือเพ
ิ่มเติมนี่ก็คือเขาอยู่หอเนี้ยมาก็ประมาณ3ปีก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับป้าเจ้าของหอใช่ไหมครับป้าเจ้าของหอก็เปิดช่องกระจกเล็กๆออกมาครับแล้วก็ทักพี่ต้นว่าต้นทำไมไม่พาลุงเขาเข้ามาด้วยต้นเดี๋ยวฝนตกไหนเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกคราวนี้พี่ต้นก็เริ่มงงครับว่าป้าลุงไหนป้าก็ตอบออกมาครับว่าลุงที่ซ้อนมามอไซค์มากับต้นไงเห็นนั่งชิดกันมาเลยเนี่ยต้องอธิบายก่อนนิดนึงครับว่ามอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์เนี่ยเขาจะมีกระเป๋าใช่ไหมครับเวลาถ้ามีคนซ้อนมามันก็จะนั่งลำบากใช่ไหมครับจะนั่งชิดกันต้นเองก็เริ่มงงบอกผมมาคนเดียวนะป้าป้าแกก็หันไปดูอ้าวไม่มีมันไม่มีใครเลยครับป้าแกก็เริ่มยิ้มแย่ๆแล้วก็บอกอ๋อสงสัยป้าคงตาฝาดไปละต้นแล้วก็ปิดกระจกไปเลยต้นเองครับก็แยกขึ้นห้องไปทีนี้ขออธิบายห้องพี่ต้นให้เห็นภาพนิดนึงครับห้องพี่ต้นเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแนวลิฟต์ก็คือแนวผืนผ้าลิฟต์เข้าไปครับครับพอเปิดประตูมาเนี่ยก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าครับซึ่งพี่ต้นให้เหตุผลว่าที่เอาตู้เสื้อผ้ามาวางไว้ตรงนี้ครับตอนที่เปิดประตูเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นในห้องใช่ไหมครับแล้วพอเลี้ยวขวาผ่านตู้ไปก็จะเห็นเต็มห้องนะครับเตียงอ่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมีทีวีกับโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ทางด้านขวาครับสุดทางลิฟต์เนี่ยก็จะมีประตูห้องน้ำอยู่ทางซ้ายครับประตูระเบียงอยู่ทางขวาทางซ้ายติดกับแผงห้องก็จะมีชั้นวางของวางกระปุกอะไรของแกล่ะครับพี่ต้นอยู่กับแฟนนะครับแล้ววันนี้แฟนพี่ต้นเองก็หยุดทำงานนะครับพี่ต้นก็เข้ามาในห้องแล้วก็วางกระเป๋าเงินถอดเสื้อถอดอะไรไปอาบน้ำครับที่ไว้ที่พื้นนะครับพี่ต้นอาบน้ำเสร็จนะครับก็ค่อยมาเก็บของที่พี่เขาวางไว้ที่พื้นครับวันนั้นพี่ต้นก็ทำอะไรของพี่เขาไปนะครับจนตัวพี่ต้นกับแฟนก็หลับไปซึ่งเวลานอนนะครับพี่ต้นก็จะนอนทางด้านซ้ายก็คือฝั่งที่มีประตูห้องน้ำนะครับเวลานอนเนี่ยพี่ต้นเขาจะเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็แง้มประตูไว้หน่อยพอมาถึงกลางดึกนะครับช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองพี่ต้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเพราะแกได้ยินเสียงจิ้งจิ้งจิ้งคือเสียงมันอ่ะที่พี่ต้นบอกว่ามันเหมือนเสียงพวกเหรียญหรือพวกล็อตมันอ่ะตกลงพื้นพี่แจ็คพอนึกภาพออกใช่ไหมนึกออกมันตกอยู่ประมาณหลายรอบอยู่ฟังดีๆครับพี่ต้นบอกว่าเสียงมันมาจากใต้เตียงของพี่ต้นเองพี่ต้นก็เลยตัดสินใจที่จะก้มลงไปดูนะครับโดยเอี้ยวตัวนะครับพี่มีสภาพนะเอี้ยวตัวแล้วค่อยๆเอาหัวลงไปมองใต้เตียงแกครับสิ่งที่แกเจอแกบอกว่าแกสะดุ้งนะครับเพราะว่าแกเห็นคนแก่หัวล้านนะฮะมีผมหงอกนิดๆแล้วก็มีเหรียญอยู่เต็มปากของแกกำลังหล่นเป็นเสียงกิ้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 งเสียงกิ้งกิ้งคือเสียงหล่นเหรียญออกหล่นออกจากปากเหรอใช่ครับใช่ครับพี่เขาบอกมาต้นเองบอกมาอย่างนั้นคือแล้วที่แกจำได้มันเป็นภาพติดตาครับคือตาของคนแก่คนนั้นอ่ะมันติดตาขาวอย่างเดียวคือพี่ต้นอ่ะสะดุ้งและผ่าตัวอย่างแรงนะที่ด้วยความแรงนะที่สิ่งที่คืนนั้นพี่ต้นบอกผมว่าแย่ที่สุดอ่ะอาจจะไม่ใช่การเจอผีครับพี่แต่เพราะพี่ต้นอ่ะทำให้แฟนแกตกเตียงพี่ต้นโดนแฟนแกด่าคิดใหญ่เลยพี่ทีเนี้ยแฟนพี่ต้นเป็นคนที่ดุมากอ่ะครับที่สำคัญคือแฟนแกจะไล่ให้พี่ต้นไปนอนที่พื้นพี่ต้นเลยตัดสินใจที่ยังไม่บอกในสิ่งที่เจอให้แฟนแกฟังว่าเพราะว่าแกแฟนแกก็ค่อนข้างกลัวผีครับสิ่งที่พี่ต้นคิดได้คือพี่ต้นจะไม่นอนที่พื้นแน่ครับเพราะถ้านอนที่พื้นอ่ะเดี๋ยวจะเจอคนแก่คนนั้นอีกพี่ต้นเลยตัดสินใจใช้ไม้ตายครับบอกแฟนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปกินหมูกระทะนะเพราะแฟนพี่ต้นชอบกินหมูกระทะมากครับสรุปว่าได้ผลครับหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งเยียวยาทุกสิ่งครับพี่ต้นก็ได้กลับไปนอนบนเตียงกับแฟนตามเดิมนะครับคืนนี้เองพี่ต้นก็นอนไม่ค่อยหลับครับเพราะแกคิดว่าอยู่หอมาตั้งนานแกก็ไม่เคยเจอเลยว่าผียุงมาจากไหนครับก็เลยตั้งใจว่าตอนเช้าจะไปใส่บาตรครับพี่ต้นก็ตื่นมาตอนสัก6 โมงครึ่งนะครับพี่เตรียมตัวอะไรของแกไป10 โมงก็ออกมาใส่บาตรพี่ต้นได้ไปใส่บาตรกับหลวงตารูปหนึ่งนะครับพี่หลวงตาก็ให้พรตามปกติครับแต่มันมีอย่างนึงที่มันแปลกก็คือหลวงตาพูดขึ้นมาว่าโยมเอาเขากลับไปส่งบ้านด้วยนะเขาอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาน่ะพูดเสร็จหลวงตาก็เดินทิ้งตัวที่ต้นที่กำลังช็อตกับคำพูดนั้นอยู่ครับเดินทิ้งแล้วหายไปเลยครับเดินหายไปพี่ต้นเองก็ไปยิ่งส่งอาหารอะไรตามปกติครับจน5 โมงนะครับพี่ต้นเขาก็กลับหอแกก็กะว่าเข้ามารอแฟนไปกลับมาจากที่ทำงานครับถึงหอก็น่าจะประมาณ20 นาทีได้ก็จะได้ไปกินหมูกระทะกันตามที่สัญญาไว้ครับตัวที่ต้นเองนะครับก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปก็ทำอะไรไปจนปล่อยหลับอะครับเพราะว่าเหมือนคืนแกก็ไม่ค่อยได้นอนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนหลับไปได้ไม่นานครับมันมีเสียงเพลงเสียงมันอะไรมันตกแตกอะครับ
ตัวพี่ต้นลืมตาขึ้นมานะครับแต่ไม่สามารถขยับตัวได้พี่ต้นลืมได้แต่ตาอาการมันจะเหมือนกับการที่ผีอำฮะแกก็เหลือบตามองมาทางเสียงก็คือทางซ้ายเหลือบซ้ายอะฮะเสียงที่แกเห็นนะครับคือคนแก่คนเดิมนะครับเพิ่มเติมทีนี้คือเห็นเต็มตัวคนแก่คนนี้นะครับที่สังเกตคือใส่เสื้อเชิ้ตสีเทากางเกงสีกรมนะครับกำลังอ้าปากแต่รอบนี้ที่มันมาน่ากลัวกว่าเดิมครับคือปากของคนแก่มันเริ่มฉีกลงมาถึงคอฮะกับเหี่ยนที่มันหล่นออกมาจากปากเยอะมากพร้อมกับเสียงดังที่อยู่ในหัวที่ต้นเสียงที่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 คือแจ็คลองนี้สภาพเหี่ยนมันตกอะฮะตกเยอะๆนะครับครับครับสักแป๊บนึงนะครับเหมือนคนแก่คนนั้นอะเหมือนจะสำลักฮะสำลักและไอออกมาจังหวะนั้นนะครับที่ต้นก็หลับตาแล้วก็คิดถึงคำของโลตาว่าให้ไปส่งบ้านให้ไปส่งบ้านเดี๋ยวผมไปส่งบ้านนะครับคิดแค่นี้เลยครับตอนที่ได้ยินเสียงคนแก่คนนั้นไออะครับก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งมันกระเด็นมาโดนหน้าแกฮะพอแกลืมตานะครับคนแก่คนนั้นอะได้หายไปแล้วฮะแต่สิ่งที่มันอยู่บนหน้าแกมันคือเหรียญดำๆเขียวๆว่ะฮะที่อยู่บนหน้าแกนะฮะก็คือที่แกบอกว่ามันก็อีกอย่างนึงที่มันอีคือมันมีแบบว่าเหมือนเรื่องน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยฮะแกก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นความจริงแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะพอแกตั้งสติได้นะครับแกมองไปทางที่มีลุงคนนั้นยืนนะฮะมันเป็นอย่างที่ผมบอกไปคือแกนอนซ้ายอะครับมันก็จะเป็นชั้นที่วางของอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันคือกระปุกของแกที่มันหล่นลงมาแตกเองอะฮะซึ่งแกก็ไม่เข้าใจสาเหตุก็คือแกก็งงอะครับแล้วทีเนี้ยพี่ต้นก็ตั้งสติก็คือเสียงเพลงอะมันก็มาจากกระปุกใช่ไหมพี่แต่สิ่งที่พี่ต้นคิดได้เป็นสิ่งแรกอะพี่มันกลับไม่ใช่เรื่องผีอะพี่ต้นคิดในใจเลยว่าตาลุงคนนี้สร้างเรื่องให้แกแกโดนแฟนแกด่าแน่ๆเลยขอบอกก่อนนะครับว่าพี่ต้นมาสารภาพกับผมเลยว่าสิ่งที่แกกลัวมากกว่าผีอะพี่คือแฟนแกคือเมียแกไม่อยากโดนด่าพี่ใช่กลัวเมียพี่เพราะแฟนแกด่าพี่แกบอกว่ายาวหูชาเป็นวันนะพี่พอเก็บกวาดอะไรเสร็จใช่ไหมพี่ต้นก็วางเหรียญดำๆอีกเสียงไว้บนเตียงพี่แล้วก็ตัดสินใจไปอาบน้ำให้ตัวเองสดชื่นเพราะแฟนแกก็น่าจะใกล้ถึงห้องแล้วน่ะอาบได้แป๊บนึงนะครับก็มีเสียงเปิดประตูเข้ามาในห้องผ่านไปไม่ถึง5วิพี่ต้นได้ยินเสียงกรี๊ดของแฟนแกครับพี่ต้นเลยรีบใส่ผ้าคุณหนูแล้วรีบออกมาดูเพราะแกกลัวว่าจะมีคนเข้ามาทำร้ายแกไอ้แง่นึงแกคิดในใจที่จะแกคิดว่าแฟนแกเห็นเศษกระปุกที่แตกหรือเปล่าหรือโมโหแต่พอแกรีบออกมาดูฮะเห็นแฟนแกยืนร้องไห้อยู่ตัวพี่ต้นเองก็ถามแฟนแกว่าเป็นอะไรแฟนแกก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าตอนแกเปิดประตูเข้ามาในห้องนะครับเดินผ่านตู้มาแฟนพี่ต้นเห็นมีคนนั่งพิงเตียงหันหลังอยู่ตอนแรกอ่ะแกนึกว่าเป็นพี่ต้นแต่พอมองดีๆอ่ะพี่ต้นไม่ได้หัวร้านนี่เห็นมีคนนั่งใช่ไหมขณะที่แกกำลังคิดอยู่นั่นนะครับคนแก่คนนั้นอ่ะอยู่ๆหันคอกลับมาแบบ360องศาครับแล้วก็มีเสียงเลือดออกจากปากเท่านั้นแหละครับแฟนแกกรี๊ดเลยก็คือกรี๊ดแล้วตอนนี้ต้นก็เริ่มโมโหแล้วต้นก็บอกคราวนี้ถึงตาลุงอะล้ำเส้นเกินไปหลอกพี่ต้นไม่เท่าไหร่ครับมาหลอกแฟนแกแกเลยแบบเหมือนสะบดออกมาไหนบอกมานี่ลุงให้ทำยังไงอะให้ไปส่งที่ไหนอะไรยังไงบอกมาไม่ใช่มาทำแบบนี้ไม่ถึงนาทีครับอยู่แอปส่งอาหารของพี่ต้นก็เด้งแจ้งออเดอร์ขึ้นมาแต่พี่ต้นเองก็บอกนะครับว่าตอนนั้นอะที่ติดไปแล้วพอพี่ต้นไปดูครับมันเป็นบ้านเลขที่เดียวกับตอนที่ได้เหรียญอันนี้มาฮะพี่ต้นก็ตัดสินใจเลยเดี๋ยวนะไอ้บ้านเลขที่301บาทนั่นน่ะนะใช่ครับบ้านเดียวกันกับที่เราได้เหรียญมาครับต้นตัดสินใจเลยครับโอเคเดี๋ยวไปรับอาหารแล้วไปส่งบ้านหลังนี้แล้วก็จะไปคุยกับเจ้าของบ้านเรื่องเหรียญด้วยตอนนั้นนะครับแฟนแกขอไปด้วยเพราะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวหลังจากที่เจอถึงจะลุงนะครับพี่ต้นเองก็เอาเหรียญนี้ไปด้วยครับแฟนแกก็เล่าให้ฟังว่าก่อนไปทำงานนะฮะแฟนแกกวาดห้องแล้วกวาดไปใต้เตียงเนี่ยแกก็เจอเหรียญอันนี้เลยเอาไปหย่อนกระปุกพี่ต้นก็เริ่มจับเรื่องราวได้แล้วว่าทำไมแกถึงเจอถือตะลุงอยู่ใต้เตียงกับตรงกระปุกอะฮะเหรียญมันคนหล่นออกไปตอนแกวางกระเป๋าไว้ครับน่าจะรู้สึกไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พอรับอาหารเสร็จนะครับก็ไปที่บ้านลูกค้าครับแต่แปลกมากครับตรงที่บ้านลูกค้ามันปิดไฟหมดนะฮะมีแค่ไฟหน้าบ้านที่เปิดไว้พี่ต้นก็โทรหาลูกค้าครับแต่คราวเนี้ยลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวแขวนไว้ที่หน้าบ้านเลยที่กำลังกลับแล้วก็ขอเลขบัญชีเพื่อที่จะโอนเงินให้พี่ต้นนะครับลูกค้าก็โอนมาครับพี่ต้นก็เลยกำลังจะแขวนนะครับอยู่ๆนะครับพี่ต้นก็ได้ยินเสียงประตูดังประตูบ้านข้างในก็ค่อยๆเปิดออกมาครับก็อธิบายอีกนิดนึงครับผมเดิมบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเดี่ยวครับแจ้งนึกออกใช่ไหมฮะบ้านข้างในแล้วก็จะมีรั้วข้างหน้าครับ
ก็มีผู้หญิงแก่คนนึงครับเดินออกมาต้นบอกว่าลักษณะของผู้หญิงคนนี้ครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมอยากสดนิดๆนะครับใส่เสื้อเชิ้ตสีชมพูกางเกงขายาวสีครีมครับพี่ต้นเห็นก็เลยเรียกนะครับแล้วบอกว่ามาส่งอาหารครับผู้หญิงคนนั้นก็เดินมานะครับพี่ต้นตัดสินใจถามผู้หญิงคนนั้นว่าพอจะมีเวลาฟังเรื่องของผมไหมครับพี่ต้นก็เลยหยิบเหรียญอันนั้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้หญิงคนนั้นฟังผู้หญิงคนนั้นก็ฟังครับแล้วก็ขอเหรียญพี่ต้นกลับไปสีหน้าของผู้หญิงคนนั้นนะครับแกจำได้ว่าแกยิ้มๆนะครับแต่แววตาของเขาก็ดูเศร้าเช่นกันและแกก็เริ่มพูดว่าจริงๆเนี่ยเหรียญนี้แกจะเก็บไว้ในตู้หัวเตียงแกตลอดแกออกมาวางไว้ที่หัวเตียงและลืมเก็บพี่สาวแกคงเผยหยิบไปคงไม่รู้ว่าเหรียญนี้มันเป็นเงินฝากผีของสามีแกสามีแกเสียประมาณ10กว่าปีแล้วครับครับอะไรประมาณนี้ครับพี่ต้นบอกผมนะซึ่งลักษณะของสามีของผู้หญิงคนนี้ฮะก็ตรงกับที่พี่ต้นได้เล่าอะครับว่าหัวล้านมีผมงอกๆอะครับครับครับก็ผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ขอโทษที่ทำให้พี่ต้นเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ต้นเหมือนกันที่ให้เหรียญมาคืนนะฮะครับต้นเองก็เข้าใจครับแล้วก็บอกคุณว่าเรื่องสาวสั่งอาหารครับคุณแม่จะเอาไปไว้ในบ้านเลยไหมแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวแขวนไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวลูกสาวแกก็มาเอาแล้วแกก็เดินเข้าบ้านไปเลยครับพี่ต้นก็แขวนไว้หน้าบ้านทีเนี้ยแกก็พาแฟนแกไปกินหมูกระทะตามสัญญาครับเพราะเรื่องนี้มันน่าจะจบแล้วใช่ไหมครับจังหวะนั้นนะครับมันมีคนขายหวยเดินมาต้นแกคิดในใจเลยครับเนี่ยลุงผมพาลุงมาส่งบ้านแล้วนะเล่นผมมาเยอะด้วยเดี๋ยวลองให้โชคผมหน่อยเพื่อให้หวยออกแล้วเนี่ยสรุปวันต่อมานะครับพี่ต้นถูกหวย3ตัวตรงๆเลยครับครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับพี่แจ๊คผ่านไปได้3วันครับพี่ต้นมีโอกาสได้รับออเดอร์เนี่ยไปส่งบ้านหลังนี้ครั้งประมาณเที่ยงครับพี่ต้นไปถึงเนี่ยก็โทรเรียกลูกค้าตามปกติครับก็เจอคนที่เป็นลูกสาวนะครับพี่ต้นเองก็เลยถือวิสาสะครับถามว่าคุณแม่อยู่ไหมครับคือพี่ต้นน่ะกะจะบอกคุณแม่ของลูกค้าแหละว่าเนี่ยลุงคนนั้นน่ะเขามาให้โชคผมลูกค้าเขาก็ถึงกับแบบว่าฮะคุณแม่คุณแม่ไหนครับต้นก็อธิบายว่าที่ตัวเล็กๆผมอยากส่งอะฮะมาส่งออเดอร์บ้านเนี้ยผมอะมาส่งออเดอร์เนี้ย3วันที่แล้วอะก็ยังคุยกับแกอยู่เลยลูกค้าแกบอกว่าต้องอธิบายว่าใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีครีมนะครับลูกค้าบอกนั่นแม่ที่แกเสียไปได้ประมาณ7วันแล้วนะแล้วแกก็หยิบโทรศัพท์ออกมาให้ดูอะครับว่าเฮ้ยชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่แม่แกใส่ตอนที่ว่ารดน้ำศพอะครับก็เลยต้นก็เลยแบบว่าแทบช็อตเลยฮะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่เขาสั่งครับตอนที่เย็นแล้วที่ต้นมาส่งเนี่ยมันคือตอนที่เขากำลังจะกลับจากงานศพของแม่เขาครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเผาด้วยก็คือแกก็จะไปตอนประมาณ5โมงไปเผาก็คือพี่ต้นก็เลยขอไปด้วยครับแต่พี่ต้นเองก็ยังไม่ขาใจนะครับก็เลยโทรไปถามแฟนแกเลยว่าวันนั้นน่ะที่มาส่งอาหารบ้านเนี้ยเห็นผู้หญิงแก่ๆไหมที่พี่คุยหน้าบ้านอ่ะแฟนแกตอบว่าไม่เห็นใครเลยนะเห็นพี่ต้นคุยคนเดียวพี่ต้นโทรคุยกับลูกค้าอยู่พอพี่ต้นเองก็ใส่หูฟังอยู่ครับครับและนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พี่ต้นไม่รับงานเงินสดอีกเลยฮะเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับโอ้โหสองเด้งสองเด้งพี่ต้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ต้นจะช็อตนะครับช็อตเลยแหละครับการเดินทางอยากจะการเดินทางของเหรียญผมเรียกอย่างนั้นดีกว่าการเดินทางของเหรียญไปรับงานปรากฏว่าลูกสาวไม่รู้เอาเงินที่เป็นเงินปากผีของคุณลุงที่เขาเสียไปเนี่ยเอามาจ่ายค่าอาหารกับไรเดอร์ปรากฏว่าไรเดอร์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะมันเป็นแค่เหรียญบาทเหรียญเดียวดำๆก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านเหมือนลุงแกตามมาพยายามมาส่งสัญญาณบอกว่าเนี่ยเงินเขาแล้วก็พยายามเด้งแอปขึ้นมาเพื่อให้พี่ต้นน่ะเอาเขากลับไปส่งเอาเขากลับไปส่งบ้านปรากฏว่ากลับมาส่งบ้านเจอจริงๆเจอคุณแม่ของ คนที่เคยสั่งอาหารหรือว่าก็ภรรยาเขาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะก็คืนกันไปปรากฏว่ามาเจอลูกสาวอีกทีนึงคุณแม่เสียไปเมื่อ7วันที่แล้วแล้วมาเจอคุณแม่หลังจากที่เสียไปประมาณสัก3วันถูกป่ะถูกครับพี่พี่ต้นก็ช็อกเลยแต่ผมก็นั่งคุยกับพี่ต้นนะครับว่าที่เขาออกมารับเนี่ยเขาน่าจะรอสารดีที่เขาเลยเขาน่าจะรอเขารู้แหละว่าเหรียญนั้นกำลังจะกลับมาครับก็คงจะผมก็เลยมีคำถามอีกนิดนึงกับพี่ต้นว่าทำไมเขาจะให้กลับบ้านนะทำไมไม่บอกดีๆหรือแบบเข้าฝันดีๆทำไมต้องมาหลอกอะไรอย่างนี้ด้วยครับงงอยู่กัน
คือถ้ามาบอกดีๆแล้วมันไม่มีเหตุการณ์ชวนให้พาไปอ่ะพี่ต้นก็อาจจะไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นก็ได้ถ้าเขาไม่โดนบันดาลให้แอปตอนนั้นมันเด้งขึ้นมาว่าเอ้ยมีการสั่งอาหารจากบ้านหลังนี้นะใช่ครับพี่ต้นอาจจะไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นเหรียญนี้ก็อาจจะไม่ได้กลับไปหาคู่ชีวิตของเขาก็ได้ครับใช่ครับโอ้ยนี่เดี๋ยวนะคุณบูมเคยเล่าที่ไหนมาไหมเนี่ยครับอะไรนะครับพี่เคยเล่าที่ไหนมาไหมอ๋อไม่เคยเลยครับพี่นี่เล่าครั้งแรกเหรอเล่าครั้งแรกครับพี่เล่าดีขนาดนี้เลยนะผมตัวผมเองก็ตื่นเต้นครับพี่แต่ผมฟังเดอะโกสต์บ่อยใช่ไหมแล้วก็พยายามฝึกฟังพวกแบบคนเล่าที่เก่งๆฮะแล้วก็พยายามฝึกตามเขาอะฮะโอ้โหเล่าไม่มีพูดผิดเลยนะไอเสียงประตูเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเสียงประตูที่คุณบูมทำอะนะครับนี่คือการเล่าครั้งแรกแล้วก็เล่าออกมาได้ดีมากขอบคุณมากๆคุณบูมที่ต้องบอกว่ายังไงอะทำการบ้านมาครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราก็ย้อนกลับไปพูดคำเดิมนะครับว่าอีกหนึ่งอาชีพที่มันมีโอกาสได้เจออะไรพวกเนี้ยนี่ผมถามหน่อยสรุปแล้วเนี่ยเงินสดกับเงินตัดผ่านบัตรอันไหนมันโอเคกว่ากันในฐานะที่ผมก็วิ่ง delivery เหมือนกันนะครับผมว่าเงินตัดผ่านบัตรโอเคกว่าอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าเงินสดมีโอกาสโดนเบี้ยวถูกบ้างมีปัญหาครับใช่ครับพี่แล้วก็ข่าวทุกวันนี้ครับพี่ก็ยังมีการแกล้งไรเดอร์กันต่อยครับประมาณนี้ครับคือประมาณว่าให้ไปส่งเพื่อไปเก็บเงินปลายทางพอไปถึงเนี่ยมันไม่มีให้ไปส่งที่อื่นอย่างที่เราเคยฟังมาหลายเรื่องให้ไปส่งบ้านร้างบ้างแหละถูกป่ะให้ไปส่งในที่แบบโกดใส่กระดูกคนที่มีคนตายบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการกระทำแบบเนี้ยมันบาปนะคนทำมาหากินอ่ะไปแกล้งเขาแบบนั้นอ่ะผมว่าอันเนี้ยวันนึงอ่ะเวรกรรมจะตามสนองคนที่ทำใช่ครับพี่เออนะครับบางคนไรเดอร์บางคนใช้เงินตัวเองไปซื้ออาหารมาปรากฏว่าพอไปถึงจุดหมายปลายทางโดนเบี้ยวเงินก็เสียไอ้ของที่ถูกสั่งมาบางทีมันก็เยอะก็กินไม่ไหวครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นตัดผ่านบัตรปลอดภัยสุดครับมันไม่มีปัญหามันจะไม่เยอะครับพี่การตัดผ่านบัตรหมายถึงว่าจะเป็นทั้งผลดีกับไรเดอร์กับตัวลูกค้าด้วยฮะหมายถึงว่าทุกวันนี้ตัวของคุณบูมก็ยังวิ่งงานไรเดอร์อยู่เดี๋ยวผมบอกนิดนึงฮะก็คือจริงๆเนี่ยตัวผมมีงานประจำอยู่แล้วก็คือเป็นงานที่โรงงานกับที่บ้านผมทำกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยตอนเช้าผมก็จะมายิ่งแก๊ปได้แค่ยิ่งขอโทษครับยิ่งเดลิเวอรี่เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมไปไม่เป็นไรผมว่าต่อให้เป็นแบรนด์ไหนก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับแบรนด์ไงมันอยู่ที่จังหวะของคนครับจังหวะเวลาจริงครับพี่ถูกนะครับซึ่งคนที่แกล้งหรือว่าคนที่จะโดนผีหลอกกับผู้เล่นอย่างนี้แล้วก็แล้วกันมันไม่เลือกมันไม่เลือกเวลาหรอกมันอยู่ที่จังหวะเวลาว่าตอนนั้นอ่ะมันจะเจออะไรซะมากกว่าครับเออยังไงสู้ๆนะแล้วก็ครับแล้วก็ยังไงอีกนิดนึงครับก็ถ้าเรื่องนี้มันออกดูเบ้อๆอะไรยังไงไปอะครับผมก็บอกไว้นี่ก็ฟังเอาเป็นความบันเทิงครับฟังเอามันพอถูกครับเอออย่างน้อยเนี่ยได้ฟังเอามันได้ความตื่นเต้นแน่นอนละเออสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณมากๆครับคุณบูมที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันสมมุติว่าถ้าไปได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไรเดอร์เรื่องไหนอีกที่มันน่าสนใจแบบนี้ติดต่อมานะครับได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่แจ๊คนะฮะขอบพระคุณมากๆคุณบูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลากพลัส .com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android